าถามมวยก็บอกว่าต้องใส่เราใส่หัวใจโอ้พระท่านผู้ชมดูว่าเที่ยวนี้ในน้ำของเพชรประดูเพชรประดูบอกว่าอยู่ร่องน้ำแดงมั้งเที่ยวนี้กลับไปอยู่ร่องน้ำแดงว่ายังไงในน้ำเทประธานบอลในประธานบอลอยู่ร่องน้ำแดงอยู่ร่องน้ำแดงไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้ไม่ท้อไม่แท้ไม่กดตักกุฏิไม่กดตักกุฏิในน้ำของเพชรประดูมาจากสุราษฎร์ธานีแต่ในน้ำใจประธานบอลเหลือดีเหลือดังใจนักรับประธานนักคอยประตูระเบิดระเบิดระเบิดระบุเปิดไปไประเบิดไปไประบีระหนีระจีระหนีมาแล้วเอาเลยดูเสื้อดูด้วยในขณะนี้ผ่านมาที่150 เมตรแรก150 เมตรแรกเที่ยวแรกเที่ยวแรกในน้ำเพชรประดูเพชรประดูเหลือดีเหลือดังจากการนายกตกใจบนวิธีแรงสุดประเทศสบานวัดประดูให้การจะหลับตัวจากคนต่อไปจากคนต่างจากคนต่างพัดจะมาดูด้วยในน้ำเพชรประธานบอลเพชรประธานถอนเหลือดีเหลือดังจากพัดผมเรียกจังหวัดที่นครปฐมดูด้วยดูสุเทพอาลงแคมป์ด้วยเพื่อนสามคนเดียวจากคนต่อไปจากคนต่างจากคนต่างพัดไม่มีใครยอมใครดูด้วยอัศวินตั้งหุ่ยเอาหุ่ยสดกระบะเต็มที่ในไทยอัศวินดำขึ้นมาแรงสุดทีนะโว้ยไม่รู้ว่าเทพเดี๋ยวนี้เหมือนกับถ้าเกียรติมีเยอะจะเพชรจะเป็นตะกุละทันทีร้องเสียงด่าคนต่างกันต่างคนต่างพันต่างคนจะเป็นตะกุเรียวเลยต่อความเป็นครูคนจะแท้ได้เป็นเทพประธานคนต่างคนต่างใครต่างคนจะเป็นต่างคนจะเป็นเทพประธานคนได้ทำได้ทีนี้เลยแต่นี่จะดีพ้นหรือไม่พ้นหรือไม่พ้นในเมื่อเข้า400เป็นสุดท้าย400เป็นสุดท้ายแล้วเข้าป้า400เมตรแล้วเหลืออีกประมาณ85เมตรจะเข้าเส้นชัยเพชรมาดูเพชรมาดูร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเริ่มจะตีแรงแสงนี้เทพประธานบอลเทพประธานถอนไล่กดไล่เบียดไล่เสียไล่สีไล่จีบจีบจะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันเทพมาดูเทพประธานถอนเอาเลยเฮโลสารพัดสารพัดเฮโล50เมตรสุดท้ายอะไรต้องเกิดขึ้นได้ไงครับมาดูน็อกทั้ง2เที่ยวคุณองค์อาจไม่ทันนะครับครับก็แม่ทางด้านเทพประธานบอลเองก็พยายามจะสาวแล้วพยายามเต็มที่แล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าสปินเต็มที่ครับลงแค่ครึ่งใบแล้วก็เพิ่มความถี่แต่ว่าก็ไม่ทันเพชรประดู่ครับเป็นอันว่าเพชรประดู่ก็ได้อันดับที่3ไปนะครับอันดับที่3ของประเภทเรือเล็กกอนะครับเล็กกออันดับที่3ก็จะได้เงินรางวัล 25,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยกิตติยศนะครับก็เป็นการสู้กันระหว่างเพชรประดู่นี่มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนเทพประธานพรก็นครปฐมวัดหอมเกล็ดนะครับทางสุราษฎร์ธานีนั้นก็มีการจัดเรือยาวประเพณีนั้นทุกๆปีที่ลุ่มน้ำตาปีเหมือนกันนะครับมีการขึ้นโขงจริงโขงด้วยถ้าพูดถึงลุ่มน้ำตาปีต้องนึกถึงเจ้าแม่ตาปีคุณอนุวัฒน์ชื่อเดียวเลยนะถือได้ว่าเป็นเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่มีเรือลำใดนะครับที่จะมาสู้บารมีของเจ้าแม่ตาปีก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคราวนี้ก็ไม่ได้รำลงแข่งขันแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไป 10-20 ปีก่อนแฟนเรือยาวที่ไม่ค่อยมีการถ่ายทอดสดเนี่ยครับคือ1เจ้าแม่ตาปีนี่ได้ยินชัดเจนเลยนะครับดังมากครับมีเจ้าแม่ตาปีเทพนรสิงห์ขุนทัพบันดังเลยบันเทิงทัพนาวาธนูทองสอนทองหงทองนะครับชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะชื่อเก่าเมื่อก่อนนี้หงทองนี่เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่เขาก็มีมาแก้นะครับโดยตั้งเรือใหม่ชื่อว่าธนูทองนะครับก็ธนูก็มายิงหงนั่นแหละครับแล้วก็ปราบได้สำเร็จด้วยนะครับตามประวัติที่สืบทอดกันมาเรียกว่าตัดไม้ข่มนามใช่ครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับเป็นเที่ยวกลับสายน้ำเช่นเดียวกันนะครับเจ้าแม่ประดู่ทองร่องน้ำแดงเทพไทยยุทธน้ำเงินเที่ยวแรกนั้นเทพไทยยุทธชนะมานะครับต้องดูที่ร่องน้ำน้ำเงินเป็นหลักนะครับวันนี้ว่าจะชนะอีกหรือเปล่าถ้าแพ้นี่มีเที่ยว3ถ้าร่องน้ำน้ำเงินชนะนี่จบเลยครับร่องน้ำน้ำเงินนั่นก็คือเทพไทยยุทธแดงเจ้าแม่ประดู่ทองสระบุรีเสาให้เอาเทียนตุนออกมาแล้วโอ้มาจริงๆท่านผู้ชมดูที่ว่าเที่ยวนี้แนะนำเจ้าแม่ประดู่ทองเจ้าแม่ประดู่ทองไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้ไม่กดตักกุฏิไม่กดตักกุฏิแนะนำเขาเทพไทยยุทธเทพไทยยุทธเขาไต่ตับเริ่มบดเริ่มเบ็ดเริ่มบดเริ่มเบ็ดเราก็ยิ่งเจ้าหนีมาจะหนีได้ไม่ได้หนีได้ไม่ได้เจ้าแม่ประดู่ทองเขาไต่ตับแต่ชีวิตตามพี่ตามจี้มาติดๆแล้วดูซื่อไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเกิดขึ้นไปที่แน่นอนดูซื่อผ่านมา150 เมตรแล้ว150 เมตรแล้วในน้ำเจ้าแม่ประดู่ทองกองทัพเรือลาดชนะวีใครจะยอมหรือไม่ยอมจะยอมเทพันธ์ใครยุ่งดูซื่อจากอบต.สุดไปโดนไปอันบ่มีทีแรงแซงขึ้นมาสาวให้จังหวัดชนะบุรีชนะบุรีอยู่ล่างน้ำเงินเอาไว้ล่างน้ำเงินใส่เสื้อสีเขียวอยู่ฝั่งตะวันบนมีทีแรงแซงขึ้นมาจะทำไม่ทันเทพันธ์ใครยุ่งเทพันธ์ใครยุ่งบนมีทีแรงประดู่ทองไม่ท้อเลยไม่รู้ว่าประดู่ทองจะทันหรือไม่ทันเมื่อเสียท่าเป็นเชียร์แผ่นดินนี่เฮ้พระไตรยุทธ์จากสระบุรีเสาให้200 เมตรผ่านไป500 เมตรที่ต่างต่างคนต่างอัตตาคนต่างฟันต่างคนต่างเป็นตะวิเทพพระไตรยุทธ์ได้ท่าได้ทีนี้ได้แสงหนีกันว่าหนีกันว่าแต่ว่าประดู่ทองก่อนพอจะแสงได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ต่อ
่อนนี้4รอบไม่เอาผมไปแล้วตอนนี้บอกว่าสั่งแล้วไม่สั่งที่ใช้ใบสุดท้ายแล้วไม่ที่ใช้ใบสุดท้ายแล้วในน้ำก็สั่งไว้ในน้ำก็เทพบาลไทยยุทธเทพบาลไทยยุทธบอกว่าสั่งคนสั่งพี่แล้วตีนี้ตีนี้ดูสิว่าแต่นี้ได้หรือไม่ได้เหลือ80เป็นสุดท้ายมาดูสิว่าเทพบาลไทยยุทธจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าเทพบาลไทยยุทธทำได้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยที่3ที่3ประเภทประเภทประเภทใหญ่ก็2มาดูสิว่าเทพบาลไทยยุทธถ้าทางจะทำได้ในเมื่อในเมื่อเจ้าแม่มาดูทองมาดูทองมาดูทองไล่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 ไม่ทันซะแล้วไม่ทันครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันว่าเทพทยุทธเที่ยวกลับสายน้ำนะครับเที่ยวนี้อยู่ร่องน้ำน้ำเงินก็เป็นฝ่ายชนะเจ้าแม่ประดูทองไปอีกก็ถือว่าน็อกทั้งสองเที่ยวไม่มีเที่ยวสามเรียกว่าลอยเข้าป้ายนะครับในเที่ยวนี้โอ้โหเต็มที่แต่ว่าทางด้านเรือของเจ้าแม่ประดูทองเองก็สู้ใส่เต็มที่ไม่ทันครับโอ้เทพทยุทธอย่างที่คุณดวงอาจบอกว่าการชนะในแต่ละเที่ยวเป็นเรื่องของเรือเรื่องของฝีพายที่ต้องพกใจมาด้วยใช่ครับที่สำคัญครับเทพทยุทธนั้นก็เป็นเรือจากสระบุรีนะครับเทศบาลสวนดอกที่ดังเลยทีเดียวนะครับตระกูลเทพทั้งหมดเลยนะใช่ครับยกเว้นเทพเจียนชัยออกสตาร์ทมาแล้วครับนี่ครับเจ้าแม่ประดูทองก็ออกสตาร์ทมานี่ยังนะครับยังได้ลุ้นยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับร้อยเมตรแรกยังดูดีอยู่ครับแต่ว่าเทพทยุทธนี่แกไม่มีหมดนะครับพอตั้งลำได้เท่านั้นเองนะผ่าน100เมตรไปพอตั้งลำเรือได้เท่านั้นครับแม่เทพทยุทธนั้นใส่เลยนะครับใส่เต็มๆใบเลยม้วนเดียวจบเลยแม่ภาษามวยบอกมดจท่านผู้ชมครับม้วนเดียวจบตั้งแต่ยก1ตั้งแต่ไหว้ครูยันชูมือคุณงานครับก็เทพทยุทธนั้นได้อันดับที่3ในประเภทเรือใหญ่ก2นะครับด้วย55ฝีพายนะครับพอแล้วทุกคนเลยครับอย่าไหลนะครับอย่าไหลได้รางวัล 15,000 บาทพร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศนะครับท่านผู้ชมครับ15นาฬิกา10นาทีครับท่านผู้ชมยังอยู่กับเราที่นี่นะครับทีวีไทยทำการถ่ายทอดสดศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำมรดกแห่งสายน้ำวัฒนธรรมที่สืบสานสนามนี้ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายสนามที่10ที่ทีวีไทยทำการถ่ายทอดสดแล้วเอาละครับเที่ยวต่อไปจะเป็นศรีอโยธยานะครับกับกรพญาตากศรีอโยธยานั้นมาจากมาแล้วโอ้มาแล้วครับผู้ชมดูด้วยเที่ยวนี้ครับนะทีวีดูด้วยทีมประเภทสายที่สามนั้นจะเป็นยังไงในน้ำศรีอโยธยาศรีอโยธยาอยู่ร่องน้ำได้ไม่ยอมถอยไม่ได้ไม่กดตักคุติในน้ำผอมพญาตากผอมพญาตากกองบินกองบินตีพงพิศรุไปบดไปเบียดไปบดไปเบียดไปตับแล้วแล้วก็ยิ่งที่หนีมาสีอโยธยาก็ไม่ย่นไม่ยอมไม่ถอยไม่ได้ไม่ควรตักคุติกองพิธีหงแล้วจากคนจากภัยจากคนจากอัดพัดขึ้นมาเอาเรื่องตอนนี้พี่น้องชาวเรือที่ทนอัดบทพิธีแรงสิไม่มีใครยอมใครไปทดลองโรงงานวัดถือบนร่องน้ำไปในน้ำสีอโยธยาสีอโยธยาก็ถอยไม่ยากถอยไปไปโดยกองพิธีสิบหกพิธีร่วมจากคนจากภัยจากองจากปัดดูด้วยในน้ำในน้ำแล้วฝีพายฟ้าขาวบทพิธีแรงสั่งจิ้งจกจะตามทำให้ทันสีอโยธยาวันที่จะวางการจะทำกันหรือไม่ถอยไม่รู้ว่าทันหรือไม่ทันสลับสายน้ำปรากฏว่าพรพญาตากครับก็ย้ำแค้นครับเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นการแข่งขันกันระหว่างกองทัพบกทหารบกกับทหารอากาศคนมีสีไง ใช่ไหมคนมีสีเขาเจอกันเองไงครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของกีฬาครับเป็นเรื่องของคนมีสีเรื่องกีฬาสีอยุธยานั้นก็แพ้พรพญาตากทั้งสองเที่ยวนะกับซาวเย้าแย่กันครับนี่ครับในการชิงที่3ประเภทเรือใหญ่นะครับ55ฝีพายนะครับก็อันดับที่3ก็เป็นอันว่าทางด้านพรพญาตากนะครับได้ถ้วยเกียรติยศพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก 40,000 บาทนะครับในขณะที่เรือศรีอโยธยาได้เงินรางวัล 30,000 บาทครับ
ท่านผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับยังมีอีก1เที่ยวนะครับสาวเมืองเพชรทองสมุทรร่องน้ำแดงเจอกับเพชรสุพรรณร่องน้ำน้ำเงินนะครับในเที่ยวแรกนั้นปรากฏว่าสาวเมืองเพชรทองสมุทรนั้นเป็นฝ่ายชนะมาก่อนครับเที่ยวต่อไปเที่ยวที่กำลังจะถ่ายทอดสดต่อไปนี้เป็นเที่ยวที่2เที่ยวกลับสายน้ำถ้าเพชรสุพรรณชนะนี่มีเที่ยว3ถ้าเพชรสุพรรณแพ้ก็จบที่2เที่ยวครับโอ้โหนี่ครับไม่เยอะก็นิดหน่อยครับแค่ช่วงครึ่งโขนไม่ถึงครึ่งโขนเลยด้วยครับ